ก้ากลับมาพบกันอีกแล้วครับผมเก่งเซมากิครับร้านบันเทาครับค่ะแอมค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในปี2017เนี่ยแอมก็ชอบเกมอะไรบ้างครับที่แน่ๆคือเขาบอกว่าเขาชอบเยอะมากๆเป็นคนที่เล่นอะไรก็สนุกไปหมดครับผมแต่ก็มาดูแนวของแอมแล้วกันว่าเขาชอบอะไรบ้างและเพราะอะไรและเพื่อนๆสนใจอยากไปหาเล่นตามก็ลองหาไปเล่นดูได้ครับเริ่มกันเลยครับมีเกมไหนที่เล่นแล้วประทับใจบ้างในปีเกมนี้เลยโอเค Castle of Burgundy เดี๋ยวแอมก็บอกว่าเขาพูดไม่ค่อยเก่งผมขออธิบายแล้วกันว่าเกมนี้คร่าวๆมันเกี่ยวกับอะไรครับก็เกมนี้ครับหลักๆแล้วเราจะเป็นสร้างเมืองเราจะแข่งกันสร้างเมืองครับแล้วก็เมืองใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นก็ชนะครับโดยที่แต้มเนี่ยมาจากหลากหลายวิธีมากอย่างเช่นแบบมีสัตว์ชนิดต่างๆอะไรเงี้ยแบบมีสัตว์ชนิดซ้ํากันหลายๆตัวมันก็ได้ให้แต้มได้เยอะแล้วก็มันก็จะมีพวกบิลดิ้งที่มันจะให้แต้มเฉพาะทางแบบว่าบิลดิ้งเนี้ยทำให้แบบถ้า นะมีแบบมีบิลดิ้งนี้ก็ทำให้เลยได้แต้ม4แต้มเลยอะไรเงี้ยหรือว่าก็จะมีสินค้าให้เราขนส่งพอเราสินค้าไปส่งได้ก็ทำให้ได้แต้มแต่หลักๆแล้วแต้มที่ได้เนี่ยจะได้มาจากการเติมพื้นที่จนครบนะเป็นรีเจียนแบบเราเติมพื้นที่สีเขียวจนครบปุ๊บก็ได้แต้มยิ่งทำเร็วยิ่งได้แต้มเยอะยิ่งทำช้ายิ่งได้แต้มน้อยหรือเติมประเภทนึงให้ครบทั้งแมปเลยก็จะได้แต้มประมาณนั้นครับโดยเกมนี้จะเป็นคาเรียน dice placement คือเราจะได้ทอยลูกเต๋ากันก่อนแล้วเราก็เลือกว่าเอาลูกเต๋าของเราเนี่ยจะไปในช่องไหนแล้วแต่ละช่องก็จะมีอาคารมีบิลดิ้งให้เลือกตักกันอย่างเช่นถ้าแบบมาช่อง5ก็จะมีบิลดิ้ง4อันให้เลือกอะไรเงี้ยครับพอมีคนนึงเลือกไปแล้วคนต่อไปที่มาช่องเลข5ก็จะมีเหลือแค่3อันอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยากพยายามไม่ให้ทอยได้ซ้ำกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราทอยแล้วได้เลขที่เราไม่ต้องการมันก็จะมีระบบ worker ใช่ที่แบบว่าให้เป็นคน ใช่บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งเวลาเราทิ้ง worker ก็ทำให้บวกหนึ่งหรือลบหนึ่งได้ซึ่ง worker เนี่ยก็จะได้จากมีได้จาก building ด้วยนะแล้วก็จะมีได้จากการ เล่นนานแล้วจะไม่ค่อยได้น่าจะเป็นการที่ไม่ใช้ลูกเต๋าหรือเปล่าที่เอาลูกเต๋าออกแล้วได้ worker 2ตัวน่าจะใช่จำไม่ได้แล้วคือ ผมกับแอมเล่นนานแล้วครับเล่นนานมากก็นั่นแหละครับใครหลักแล้วใครได้แต้มเยอะสุดก็ได้ชนะเดี๋ยวมาถามก่อนว่าทำไมแอมชอบเกมนี้แอมชอบตรงที่ว่าอย่างเดียวเลยคือเป็นที่มันคอมโบของสัตว์อะค่ะที่แบบว่าสัตว์ชนิดนี้แล้วคือในแผ่นหนึ่งมันจะให้มา3ตัวบ้าง2ตัวบ้างหรือ1ตัวบ้างคือมันจะมีไม่เท่ากันแต่ถ้าสมมติว่าเราวางสัตว์ชนิดเดียวกันครบหมดเลยอะค่ะมันจะได้ยิ่งได้แต้มเยอะขึ้นเยอะมากแต่ถ้าสมมติว่าเราวางสัตว์แตกต่างกันอะไรเงี้ยคือมันก็จะนับแค่ประเภทหนึ่งใช่ใช่นับเป็นแต่ละประเภทซึ่งจะได้แต้มน้อยกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันเพื่อคือแอมก็ชอบเซตคอลเลกชันเอสเปกก็คือเซตคอลเลกชันคือการรวบรวมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ว่าไม่ใช่แค่เรารวบรวมคนเดียวคือฝั่งตรงข้ามเขาก็พยายามรวบรวมเซตของเขาด้วยคือขึ้นอยู่ว่าใครจะเน้นอะไรบางคนอาจจะเน้นเรือก่อนเพื่อให้ได้สินค้ามาเยอะๆแล้วก็จะได้เอาไปแลกเป็นเงินเพราะเงินบางทีมันก็ไปซื้อบิลดิ้งได้แล้วก็รวมถึงเอาเรือมันได้พวกสินค้าที่เขาเรียกอะไรมันจะได้เล่นก่อนด้วยคนมีเรือเยอะสุดในตาต่อไปก็จะได้เริ่มเล่นก่อนไม่ได้เลือกของก่อนมันเน้นได้หลายแบบครับมันเน้นได้หลายแบบคือถ้าเราไปเน้นแข่งกับคนอื่นมันก็จะแบบแย่งกันกลายเป็นว่าแย่งกันอะไรเงี้ยแบบไปซื้อของเดียวกันก็มีช่องไหนไหมคือมันมีแบบว่าช่องตรงที่แบบว่าสะสมแต้มค่ะเก็บแต้มโดยที่เราเติมพื้นที่สีเขียวให้เต็มไปเลยแล้วเราก็จะได้หยิบแผ่นแต้มมาก่อนเลยใช่ก็คือว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคือถ้าทำพื้นที่หนึ่งให้เต็มก่อนเนี่ยแล้วยิ่งทำเร็วมันจะยิ่งได้แต้มเยอะได้แต้มเยอะก็ไหนแอมเขาอธิบายความรู้สึกไม่ค่อยเก่งขอเอาไปให้คะแนนดีกว่าเต็ม10ให้กี่คะแนนทีนี้ให้7เต็ม10ได้7ครับ Castle of Burgundy ครับความรู้สึกส่วนตัวของผมบ้างสำหรับผมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลินมากครับเล่นได้มันเพลินไม่ได้คิดจนหัวแตกอะไรขนาดนั้นทอยได้อะไรก็เอานั้นมาสร้างแล้วก็คอยอะแดปต์อีกทีว่าเฮ้ยจะทำให้มันสร้างจนครบยังไงหรือว่าให้ดูศัตรูว่าเขาเน้นอะไรแล้วเราจะได้แยกของเขาหรือว่าเราจะได้ไม่เน้นตามเขาแล้วแต่คือเป็นเกมที่เล่นแล้วเพลินมากเพลินมากแต่ว่ามีบางคนที่เล่นกับผมเขาบอกเขาไม่ชอบเพราะลูกเต๋าคือบางทีแบบว่าเราอยากจะสร้างเนี้ยแต่ถ้าเราทอยไม่ได้ในเขตตรงนั้นเราก็ไม่ได้สร้างอันนั้นแต่ว่า
สำหรับผมแล้วลูกเต๋ามันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทางเลือกให้เราอีกทีนึงอ่ะเหมือนมันไม่ใช่ว่าเราทอยได้อันนี้เราต้องได้อันนี้เลยแต่เราทอยได้เนี้ยเราจะมีช้อยส์ตรงนี้ให้เราเลือกสมมติไม่เป็นบังคับเราว่าเราทอยได้2แล้วต้องเอาอันนี้แต่เราทอยได้2เรามี4ช้อยส์ให้เราเลือกเราทอยได้5เรามี4ช้อยส์ให้เราเลือกแต่บางทีมันไม่ใช่ช้อยที่เราถูกใจอ่ะเราก็ต้องมาเหมือนเลือกช้อยที่ดีที่สุดช้อยที่ดีที่สุดซึ่งมันก็โอเคมันไม่ใช่มันทำให้แบบจำกัดทางเลือกเราน้อยลงไม่ใช่แบบว่าเลือกจาก20อันรู้จะเอาอะไรดีวะการที่มีลูกเต๋าทอยปึ้งมันก็จะกำจัดให้เราเลือกจำกัดให้เราเลือกแบบ4อันนะทำให้เราคิดไม่ได้เยอะมากทำให้การเป็นเกมนี้มันไม่ได้ปวดหัวขนาดนั้นครับแล้วก็ระบบการให้คะแนนก็ถือว่าสนุกเพราะว่ามันแข่งกับเวลาเหมือนมันจะมีเล่นกี่รอบนะ5รอบนะ5รอบแล้วแบบในรอบแรกใครทำพื้นที่ได้เต็มพื้นที่เขตหนึ่งได้เต็มมันก็จะได้แต้มเยอะกว่าในรอบต่อๆไปถ้าไปทำพื้นที่เต็มในรอบสุดท้ายเนี่ยได้แต้มน้อยมากมันก็ทำให้เราต้องเร่งแต่แรกด้วยมันก็ โดยรวมแล้วเป็นเกมที่เพลินมากครับและผมแนะนำให้คนที่ beginner หรือว่าคนที่เล่นมาอย่างช่ำชองแล้วแต่รู้สึกว่าอยากจะพักบ้างอยากจะลองเกมอะไรที่มันไม่ได้ปวดหัวมากแล้วก็มีอะไรให้คิดพอประมาณแล้วก็ได้ขัดคนอื่นด้วยก็ลองหามาเล่นดูได้ครับ The Caster of Burgundy ครับผ่านไปแล้วเกมแรกต่อเกมต่อไปเลยเกมต่อไปขอไปอะไรต่อก็ได้ค่ะโอเคครับโอเคโอเลียนโอเลียนโอลิองหรืออะไรก็ตามมันเรียกได้หลายแบบเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสครับผมภาษาฝรั่งเศสเกมนี้อธิบายก่อนแล้วกันเกมนี้เป็นเกมแนว back building back building อารมณ์เหมือน deck building ให้จินตนาการว่า deck building แต่ deck building เนี่ยมันจะเป็นการซื้อการ์ดมาเข้า deck แล้วก็จั่ว เราก็จะได้การ์ดดีขึ้นเรื่อยๆตามที่เราซื้อมาก็คือเราก็จะเลือกได้ว่าจะเล่นสายอะไรแล้วก็จะได้ซื้อการ์ดนั้นแต่อันเนี้ย back building คือมันจะมีถุงมาให้ครับแล้วเราจะต้องแทนที่เราจะจั่วการ์ดแต่นี้เราจั่วโทเค็นจากถุงโดยที่โทเค็นที่เราจั่วเนี่ยก็จะมาจากที่เราซื้อเหมือนเราอยากเน้นอะไรเราก็ซื้อนั้นมาใส่ถุงเยอะเราได้มีโอกาสที่จะจั่วนั้นได้เยอะจั่วเพราะจั่วทำอะไรจั่วมาเพื่อเอาโทเค็นพวกนั้นนะครับมาวางไว้ในช่องแอคชั่นต่างๆคือมันจะมีแอคชั่นเยอะมากเดี๋ยวขอดูกันนะหลังกล้องเนี่ยก็จะมีแอคชั่นเดินรถเดินเรือสร้างบ้านแล้วก็มีแอคชั่นเพื่อไปหยิบเม็ดเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเราจะหยิบเม็ดอาหารเนี่ยเราต้องมีเม็ดชาวบ้านเม็ดคนเดินเรือแล้วก็เม็ดพ่อค้าวางอยู่ด้วยกัน3เม็ดเราถึงจะหยิบเม็ดทหารมาเพิ่มเข้าถุงได้เหมือนเราก็ต้องเลือกครับว่าเฮ้ยเราจะเน้นหยิบอะไรหรือหยิบเน้นเทคโนโลยีอะไรเทคโนโลยีเราก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะผมดูข้างหลังก่อนจำไม่ได้แล้วมันก็จะมีแบบมันก็จะมีแบบคือเหมือนอยากจะหยิบตัวไหนเพิ่มเราก็ต้องดูว่าเราจะอะไรอ๋อแล้วทุกครั้งที่ได้หยิบตัวเพิ่มมันจะมีผลพลอยได้อย่างเช่นถ้าเราหยิบarchitecture เงี้ยหยิบมาปุ๊บมันก็จะได้เหมือนเป็นตัวเทคโนโลยีอ่ะเป็นตัวที่เอาไว้มาปิดเอาไว้อัปเดตแอคชั่นได้โดยวิธีเอาโทเค็นเทคโนโลยีมาปิดไว้ในช่องที่เราต้องการและกลายเป็นว่าปกติมันต้องใช้3โทเค็นในการทำแอคชั่นนั้นถ้าเราปิดไป1เราจะใช้แค่2ใช่ค่ะมันก็ทำให้เราทำแอคชั่นนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีถ้าเราหยิบพวก professor หยิบศาสตราจารย์อะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ค่าความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งค่าความรู้จะเป็นแต้มจะเป็นผลมันจะแปรผันตรงต่อแต้มก็คือว่ายิ่งความรู้เยอะก็จะยิ่งมีโอกาสที่ทำให้เราได้แต้มเยอะใช่ค่ะแล้วก็จะมีถ้าหยิบคนเดินเรือมั้งจะได้เงินถูกไหมจะได้เงินฟรีเนี่ยชาวนาจะได้หยิบชาวนาจะได้ของได้พวกข้าวได้พวกของต่างๆซึ่งเกมนี้ของจะเป็นแต้มโดยตรงเลยแต่ว่ามันจะมีอีเวนท์ที่แบบว่าเราจะต้องกินข้าวกินอาหารอะไรเงี้ยถ้าไม่มีกินไม่พอเราต้องจ่ายเงินแล้วจ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยครับมันก็เกมก็ระดับประมาณนี้ครับคือback building เพื่อจั่วมาทำแอคชั่นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูแต้มที่หลังว่าใครได้แต้มเยอะสุดก็ได้นะแต้มมาจากของที่เราเดินทางไปเก็บแล้วก็จะได้มาจากกิลฮอล์เป็นเหมือนบ้านนะครับที่เราไปสร้างในแต่ละเมืองซึ่งมันจะแปรผันตรงต่อแต้มแล้วก็จะมีจากความรู้ค่าความรู้ความรู้เยอะก็ทำให้เราเหมือนแบบจะเป็นผลคูณให้แต้มตอนจบเกมโอเคก็ชอบอะไรในเกมนี้ทำไมถึงเอาแต่เกมนี้มายกตัวอย่างคือชอบตรงที่ว่ามันคือเราไม่แน่ใจคือเราไม่ชัวร์ไม่รู้เลยว่าเราจะสุ่มหยิบได้อะไรมาใช่ไหมคะคือพอหยิบมาปุ๊บแล้วเราก็จะมาวางในช่องของเราเองอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแอมหยิบได้มีพระมีอะไรอย่างเงี้ยตามที่แบบว่าแอมอยากได้ชาวนาอย่างเงี้ยค่ะ
แอมก็ไปวางชาวนาและชาวนามันก็จะได้ของซึ่งของอ่ะสามารถเปลี่ยนเป็นแต้มกระดาษถ้าแล้วแต่ว่าเราจะเน้นสายไหนถ้าสมมติแอมเน้นสายของแอมก็จะสะสมของที่แบบว่าแต้มเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเน้นสายศาสตราจารย์แล้วก็จะได้ความรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีแบบผ่านอะไรนะอันเล็กๆอ่ะมันจะไปผ่านเป็นดาวเป็นนับดาวถ้าเกิดว่าความรู้จะเป็นแท็กให้แท็กอยู่ข้างล่างบอร์ดครับเหมือนความรู้เราขึ้นเราก็เลื่อนมาร์กเกอร์ของตัวเราไปถ้ามาร์กเกอร์เราไปผ่านจุดดาวเนี่ยมันจะเป็นผลคูณตอนจบเกมเหมือนมันจะเอาบ้านกับซิติเซนที่เราเก็บไว้มาคูณกับดาวแล้วทำให้นั่นแหละคือแต้มตอนจบเกมซึ่งมันถ้าความรู้เราเยอะมันคูณเยอะมากใช่ใช่ค่ะ เอาง่ายๆเลยว่าเกมนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะมากซึ่งเราสามารถหาแต้มได้จากอะไรที่อะค่ะคือชอบคือไม่ใช่คือเหมือนเกมเมื่อกี้ก็คือว่าแอมก็ชอบเกมที่แบบหาแต้มได้ในหลายที่ส่วนใหญ่จะเป็นยูโรทั่วไปส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือเราได้แต้มแต่รู้จักนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะเน้นอะไรแล้วก็มันมีแผ่นพิเศษอะค่ะอย่างเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นแอคชั่นพิเศษคือเวลามันจะมีอาชีพหนึ่งจำไม่ได้นะเวลาเราหยิบมันเข้าถุงเนี่ยก็คือเวลาเราซื้อมันเพื่อเข้าถุงเนี่ยไอเม็ดเนี่ยแหละมันจะให้เป็นแอคชั่นพิเศษเรามาเป็นทายพิเศษปกติเราจะมีเพลเยอร์บอร์ดแล้วก็ให้วางแอคชั่นแต่เนี้ยพอมีทายพิเศษปุ๊บเหมือนเรามีแอคชั่นที่ไม่ซ้ำของคนอื่นให้ทำประมาณนั้นก็พูดง่ายคือสามารถเลือกได้ด้วยพูดง่ายคือแอมก็ชอบตรงที่มันเป็นเกมที่ทางเลือกหลากหลายและสามารถคัสตอมไมซ์ได้ไม่ใช่ตายตัวคือเราสามารถปรับแต่งได้ถูกไหมคืออย่างเราจะเน้นอะไรเราจะเน้นจำนวนโทเค็นที่จั่วเราก็ต้องเน้นทหารเราจะเน้นเงินเยอะๆก็เน้นคนเดินเรืออะไรอย่างนี้หรือจะเน้นแบบไปสร้างบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเน้นคนเดินรถกับคนเดินเรือเยอะๆถูกไหมแล้วก็ทหารเพราะว่าถ้าเหมือนแอคชั่นเดินทุกอันอ่ะมันจะต้องมีทหารอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นคือมันมีวิธีได้แต้มเยอะมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนเพื่อที่ทำให้ได้แต้มสูงสุดก็เอาความเห็นผมก่อนครับก็เกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆครับเป็นเกมอารมณ์เมื่อกี้เลยคือไม่ได้คิดจนหนักหัวมากแต่ว่าสำหรับคนเพิ่งเล่นอ่ะแมคานิกมันอาจจะซับซ้อนหน่อยเรื่องการหยิบโต๊ะเค้นมาเรื่องการจั่วมาวาก็เรื่องการเลือกแอคชั่นคือมันไม่ใช่เหมือนเวิร์กเกอร์เพลสเมนต์ที่เราวางปุ๊บทำแอคชั่นเลยแต่เนี้ยเหมือนการทำแอคชั่นมันต้องวายเวิร์กเกอร์3ตัวและ3ตัวจะต้องเป็นอาชีพที่กำหนดในแอคชั่นนั้นให้ตรงเราถึงจะได้ทำแอคชั่นนั้นผมชอบครับเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วเพลินๆดีมากครับแต่ว่า ไม่ได้พีคไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มจะลองเล่นพวกเกมยูโรหรือเกมหนักๆขึ้นมาบ้างครับผมแล้วก็บิ๊กินเนอร์เล่นได้ครับไม่ได้ยากขนาดนั้นครับบิ๊กินเนอร์ก็สามารถเล่นได้คนเล่นหรือคนเล่นที่ช่ำชองแล้วก็สามารถหยิบเพื่อมาเล่นกับคนที่เล่นใหม่ได้ครับผมแล้วก็มีหลายคนแนะนำว่าเอาตัวเสริมมาใส่จะสนุกขึ้นเยอะครับโอเลียนมันมีตัวเสริมมา2ตัวแล้วเป็นเทรดเดอร์กับอินติโกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วบอกไอ้ตัวเทรดเดอร์ดีมากมันทำให้ของที่เราหยิบมาตอนที่เราเดินมันจะมีการเดินทางแล้วพอเดินทางปุ๊บมันจะได้ของถ้าไม่มีตัวเสริมครับของจะเป็นแต้มตรงๆเลยแบบของชิ้นนี้เป็นแต้ม4แต้มของชิ้นนี้เป็นแต้ม2แต้มแต่ถ้ามีตัวเสริมเราสามารถเก็บเซตของได้และเอาของนั้นน่ะไปส่งให้เมืองที่ต้องการแล้วเสร็จแล้วเราจะได้แต้มเพิ่มมาอีกนั่นคือตัวเสริมที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรเดินไปทางนี้เพื่อไปเอาของอันนี้และเก็บของนี้ให้ครบแล้วก็ไปส่งที่เมืองนี้นี่อยากเล่นน่ะสิมาที่ร้านไม่ได้ใส่ตัวเสริมมาแต่ว่าแค่ตัวหลักก็สนุกมากเลยครับลองหาเล่นดูได้ครับโอเลียนครับให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิให้ 8.5 ค่ะ 8.5 โอ้เยอะกว่าเมื่อกี้ใช่ค่ะ okay. ชอบมากกว่าโอเคครับอ่ะต่อกันเลย อันนี้ค่ะเปอร์โตริโกอันนี้เพิ่งเล่นกันไปเล่นเท่าไหร่เพียงไม่เบื่อเล่นไปหลายรอบมากอธิบายก่อนครับเกมนี้เป็นไงเกมนี้ผมจะพูดคร่าวๆว่าเป็นเกมโรงงานนรกผมชอบพูดอย่างนี้ เพราะว่าหลักแล้วคือเราจะต้องทำผลผลิตทางการเกษตร อย่างเช่นข้าวโพดอ้อยแล้วก็มีมันเป็นอ้อยอะไรอ้อยแต่ไปเปลี่ยนแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีอินดิโก้สีฟ้าเป็นสีผสมอาหารแล้วก็โทบาโก้ก็เป็นยาสูบครับผมแต่ว่าเราพอเราสร้างพวกไร่พวกนี้แล้วเราก็ต้องไปหาคนงานมาด้วยซึ่งคนงานจะมาจากเรือคือเรือเป็นเรืออพยพมาเป็นแรงงานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอาคนงานมาทำงาน
ทำงานในสวนยังไม่พอเราต้องสร้างโรงงานด้วยอย่างเช่นถ้าเรามีคนงานทำอ้อยตัดอ้อยใช่ไหมเราก็ต้องมีโรงงานเพื่อแปรรูปอ้อยให้เป็นน้ำตาลแล้วเราก็ต้องหาคนงานมาทำงานที่โรงงานด้วยคือเหมือนเป็นเกมที่เราต้องเมเนจหลายอย่างกว่าจะเป็นโปรดักต์ขึ้นมา1ชิ้นใช่ค่ะแล้วพอเป็นโปรดักต์มา1ชิ้นปุ๊บมันไม่ได้แค่นั้นมันต้องเอาโปรดักต์อะไปส่งให้ได้ด้วยคือส่งออกหรือว่าจะเอาค้าขายในตลาดในละแวกนั้นเพื่อให้ได้เงินก็ได้เพราะการส่งออกจะได้แต้มถ้าไปขายจะได้เงินแต่การขายมันมีข้อแม้ที่ว่าเราไม่สามารถขายชนิดซ้ํากับคนอื่นได้ทําให้แบบว่าเฮ้ยเราต้องพยายามไม่ให้เหมือนคนอื่นหรือถ้าเหมือนก็อาจจะขายไม่ออกแต่การส่งเนี่ยการส่งเนี่ยเป็นอะไรที่โหดหินมากเวลาเกิดเฟสกันเกณฑ์นี้เรียกว่าเฟสกับตันซึ่งเป็นเฟสที่ทุกคนจะต้องส่งของออกแต่เรือเนี่ยมันจะมีแค่3ลำและเรือลำนึงมันบรรทุกได้แค่1ชนิดคือมันไม่สามารถใส่ข้าวโพดใส่กาแฟใส่โทบาโก้เข้าไปด้วยกันได้ใช่ค่ะถ้าเกิดมีคนแรกใส่กาแฟไปแล้วคนที่2ใส่ข้าวโพดไปแล้วคนที่3ใส่โทบาโก้ไปแล้วแปลว่าคนที่มีอีดิโก้หรือมีข้าวหรือมีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ส่งเลยและต้องทิ้งทั้งหมดให้เหลือแค่1ชิ้นคือโหดมากมันเป็นเกมที่ตัดกันโหดมากแล้วก็นั่นแหละเป็นเกมตัดกันโหดแล้วก็มีอะไรให้ต้องแมเนจเยอะมากแบบมันไม่ใช่การผลิตแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยต้องมีคนงานมีสวนมีโรงงานแล้วก็มีคนที่ทำอยู่ที่โรงงานแล้วโรงงานก็ต้องใช้เงินไปซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เรือ3ลำเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าแอมส่งข้าวโพดไปแล้วลำหนึ่งแล้วพี่เก่งจะส่งข้าวโพดอีกลำหนึ่งก็ไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถกลับเพื่อนได้ไม่กลับเพื่อนไม่ได้โอเคเรื่องกดยิบย่อยนั้นเดี๋ยวไว้ไปศึกษาอีกทีขอถามก่อนว่าทำไมถึงชอบเกมนี้ทำไมหยิบเกมนี้มาชอบเกมนี้เพราะว่ามันค่อนข้างแบบว่าคือถ้าสมมติว่าแอมหยิบกับตันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนนะคะจะได้ทำแอคชั่นนั้นหมดเลยใช่เกมนี้มันจะเป็นเกมแนวแอคชั่นเซเลคชั่นพอเราเลือกแอคชั่นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนจะได้แอคชั่นนั้นด้วยแต่คนที่เลือกจะเป็นเหมือนไพรออริตี้เขาจะมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นใช่อย่างเช่นถ้าเราเลือกกัปตันเพื่อที่จะส่งสินค้าออกอย่างแรกเลยคือเราได้วางก่อนคนอื่นใช่ค่ะอย่างที่บอกไปถ้าทุกคนวางกั๊กหมดแล้วคนอื่นก็จะวางไม่ได้แล้วยกเว้นจะเป็นประเภทเดียวกันกับที่เราวางใช่ค่ะและคนที่เลือกกัปตันจะได้แต้มพิเศษด้วยอีกหนึ่งแต้มนั่นเป็นไพรออริตี้หรืออย่างเช่นถ้าเลือกบิลดเออร์เลือกที่จะสร้างตอนนี้ผมขอสร้างทุกคนจะได้สร้างเหมือนกับผมเลยก็คือเลือกแล้วแต่เขาว่าเขาจะเลือกสร้างอะไรแต่ว่าผมจะได้รับส่วนลด1บาทใช่ค่ะก็ประมาณนั้นถ้าเป็นเมเยอร์ก็จะได้คนเพิ่มอีกได้คนเพิ่มอีก1คนแล้วชอบตรงไหนอีกชอบตรงไหนอีกคือชอบตรงที่แบบว่ามันสามารถหยิบแผ่นแอคชั่นนะคะแล้วมันคอมโบได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าแผ่นบิลดิ้งแผ่นบิลดิ้งแอมหยิบแอมจะเน้นสร้างของที่แบบว่าชนิดเดียวกันก่อนแล้วก็คือเหมือนว่าแอมจะสร้างน้ำตาลอ้อยอะค่ะแอมก็จะหยิบแผ่นหนึ่งมาเลยคือ building 3ที่โรงงานใหญ่มันจะเป็นโรงงานใหญ่โรงงานจะมีโรงงานเล็กโรงงานใหญ่โรงงานเล็กเนี่ยมันจะผลิตของได้แค่ชิ้นเดียวแต่โรงงานใหญ่มันจะผลิตของได้ถี่3ชิ้นใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องการคนงาน3คนด้วยแล้วก็สวนอ้อยอีก3สวนคือถ้าอย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะสร้างโรงงานใหญ่เลยมันจะคุ้มกว่ามันจะประหยัดพื้นที่แล้วประหยัดเงินกว่าดีกว่าสร้างโรงงานเล็ก3อันคือมันสามารถคอมโบได้ ที่แบบว่า1มันจะมีแบบบิลดิ้งแค่ลาเซลก็จะได้บวก1บาทหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าอะไรแผ่นเล็กๆตรงนี้เวลาสร้างสวนเวลาสร้างสวนก็จะมันจะมีอยู่บิลดิ้งหนึ่งได้คนงานฟรีเลยมันก็ทำให้เรามีคนงานเต็มตลอดเวลาไม่ต้องไปรอเฟสอะไรนะเมเยอร์ที่ทุกคนจะได้คนพูดง่ายคือมันมีคอมโบหลากหลายมากอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเหมือนผมเคยเล่นเน้นแบบสร้างของหลายๆอย่างก็คือเอาโรงงานเล็กก็พอแต่ว่าแบบน้ำตาลโรงงานเล็กน้ำตาลหนึ่งอินดิโก้หนึ่งแล้วก็โรงงานกาแฟอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีบิลดิ้งอันนึงบอกว่าทุกครั้งที่โปรดักชันตอนที่เราผลิตของเราจะได้เงินตามความต่างของของที่เราผลิตเหมือนผมของต่าง5ชิ้นได้ต้อง5บาทได้ฟรีเลยเพราะและเกมนี้เงินได้ยากมากเกมนี้เงินหายากมากใช่ครับแต่เงินต้องใช้เพื่อไปสร้างบิลดิ้งเพราะบางบิลดิ้งก็เป็นแต้มเลยเป็นแต้มให้เลยแบบแต้มโบนัสให้แต่ส่วนใหญ่ทุกบิลดิ้งเป็นแต้มอยู่แล้วครับมากน้อยแล้วแต่ความแพงความถูกความแพงแล้วก็จะมีบิลดิ้งพิเศษที่จะให้โบนัสแต้มมาอีกซึ่งอันนี้ก็จะแพงมากโอเคมีช่องไหนไหมก็แค่นี้ชอบระบบเกมใช่แล้วโอเคเอาความเห็นของผมว่า
ปาโตริโก้ตอนแรกผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมากเพราะ first impression ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออย่างแรกคือ artwork บอกเลยว่าห่วยมากห่วยมากมันเป็นเกมเก่าแล้วครับแผ่น building อ่ะหลายคนคงจินตนาการนะคนไม่เคยเล่นนะคงจะจินตนาการว่าเฮ้ยมันจะเป็นรูปเป็นโรงงานเป็นอะไรความจริงไม่ใช่อ่ะมันเป็นแค่แผ่นสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วมีเขียนว่าแบบอะไรอ่ะซูก้าแพลนในโรงงานน้ำตาลแค่เขียนแล้วมีรูให้วางคนงานใช่คือมีแค่แผ่นและตัวหนังสือคือไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยทุกแผ่นไม่ว่าจะเป็นแผ่นอาคารบิลดิ้งใหญ่ๆก็ไม่มีรูปมีแค่เขียนแล้วก็เขียนว่าได้จากอะไรคือรูปไม่มีเลยแล้วก็อาร์ตเวิร์คตรงเพลเยอร์บอร์ดก็รีเอาท์แบบไม่ได้สวยเลยแบบเหมือนเอาภาพเป็นภาพตัดแปะโฟโต้ช็อปโง่ๆธรรมดาครับผมแต่ว่าตรงผมชอบตรงบอร์ดที่ว่ามันมีอธิบายกฎอะไรไว้ได้อย่างค่อนข้างละเอียดคือไม่ต้องไปเปิดรูดูเราอ่านแค่ตรงนั้นก็โอเคแล้วก็วิธีเล่นไม่ได้ยากครับแต่ว่าการศึกษาครั้งแรกอาจจะยากหน่อยแต่ถ้ามีสักคนเป็นแล้วไปสอนผู้เล่นใหม่จะไม่ยากมากไม่ยากมากสอนไปเดียวเข้าใจแต่ว่าเล่นครั้งแรกอ่ะออกเมื่อกี้พูดไปแล้วเล่นครั้งแรกคือไม่ชอบแบบรู้สึกน้อยๆเกมมันก็ดูไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มาเล่นอีกครั้งนึงกับคนที่เล่นเป็นแล้วเขารู้เทคนิคแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยเกมมันสนุกว่ะเกมมันมีอะไรมากกว่านั้นเกมมันมีคอมโบเกมมันมีการตัดการเกมมันคือมันสนุกมากกลายเป็นว่าผมเล่นหลังๆผมเล่นถี่มากเล่นย้ำแล้วย้ำอีกเล่นติดกัน2วันมีคนมาครบอ่ะขอเล่นอีกมีคนครบ5คนคือผมเล่นทั้ง3คน5คนก็รู้สึกว่าโอเคเล่นคนเยอะก็ยังสนุกไปอีกแบบคนน้อยผมชอบ3คนมากกว่าที่มันเร็วมันปึ๊ก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 พอเล่นหลายคนมันเริ่มคิดช้าแล้วมันจะวนดาวทามมันนานไปหน่อยแต่ว่าข้อดีของการเล่นหลายคนคือมันจะมีความหลากหลายเวลาส่งออกเวลาขายของมันจะมีอะไรตัดกันเยอะเยอะมากๆแทนที่เราจะได้ทุกอย่างดักใจกันว่าเราต้องโดนคนนึงแย่งอันนี้ไปแล้วไอ้คนนี้แม่งมีอันนี้แล้วแต่ว่าเราคิดเยอะขึ้นมาอีกถ้าคนที่ชอบคิดเยอะขึ้นมาอีกก็แนะนำให้เล่น 4-5 คนแต่ถ้าอยากเล่นชิวๆเล่น3คนมันชิวมากเรามีคอมโบในฝันเราทำนู่นทำนี่ได้ลองท่านู่นท่านี้ครับอ่ะเต็ม10ให้กี่คะแนนเต็ม10ให้กี่คะแนนให้9ค่ะอันนี้9เยอะกว่า2เกมเมื่อกี้โอเคเพราะว่าอันนี้เพิ่งเล่นไปแล้วก็รู้สึกแบบชอบครับคือเพิ่งจะได้เล่นเพิ่งจะได้เล่นเกมนี้ไปคือมันไม่ชวนเล่นเลยทั้งหน้ากล่องหลังกล่องมันดูไม่มีอะไรแล้วก็ผมก็ recommend มากๆครับลองไปหามาเล่นครับแล้วคุณจะติดใจถ้าชอบเกมที่มัน manage ที่มันต้องแบบผลิตของนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้หักกันได้แบบมีการเคืองกันอะไรนะครับสนุกมากครับไม่เคืองมากมันก็เคืองนะบางทีแบบผลิตต้องเยอะทิ้งหายหมดเลยอย่างเงี้ยมันแต่มันก็ไม่ได้ตัดกันขนาดนั้นไม่เหมือนกับเกมบางเกมที่แบบยกทัพตีกันแล้วคนหายมันเลยไม่ใช่เพราะมันก็ต่อให้ของเราหายหมดเราก็ผลิตใหม่ได้เพราะว่าบิลดิ้งอะไรมันก็ไม่มีหายส่วนเราก็ยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบครับผมมันเป็นเกมที่เหมือนขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงไม่มีแบบว่าติดหนี้อะไรนี้มันก็ขึ้นทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจนจบเกมใครแต้มเดียวชนะเปอร์โตริโกครับแนะนำมากครับเกมเก่าและดังมากมันอยู่มานานมากแล้วจนบัดนี้ยังมีขายอยู่เลยโอเคอ่ะต่อไปก็โยโกฮาม่าโอเคอ่ะอธิบายก่อนครับโยโกฮาม่าจะเป็นเกมที่เราจะเป็นพ่อค้าในเมืองโยโกฮาม่าครับซึ่งในเมืองโยโกฮาม่าก็จะมีอาคารมีบิลดิ้งมีสถานที่อยู่หลากหลายเกมนี้ระบบจะคล้ายๆอิสตันบูลที่เราจะเดินเขาเรียกแหละเดินตัวเบอร์เกอร์ของเราเอาคนงานวางแล้วก็จะได้แอคชั่นตรงนั้นอิสตันบูลก็จะมีแบบมีบ่อนมีแวร์เฮาส์ที่เอาไว้เก็บของมีที่จุดเอาไว้ให้แบบทำให้รถเข็นเราใหญ่ขึ้นอ่ะเคยเล่นมาอินตันบูที่มีเก็บหยิบเพชรใครเพชรถึง5เมตรชนะแต่เกมนี้ครับ ใช้ระบบคล้ายๆกันก็คือว่ามีบิลดิ้งหลายๆบิลดิ้งก็จะมีแบบเป็นเหมืองเอาไว้ให้ขุดได้คอปเปอร์อะไรเงี้ยมีเป็นจุดละอะไรแลบอทอรี่เอาไว้แบบอัปเกรดได้มีแบบมีของนู่นนี่นั่นมีแอคชั่นพิเศษมีความสามารถพิเศษต่างจากคนอื่นโดยการใช้แต้มใช้เงินอะไรไปในการอัปเกรดแล้วก็จะมีเป็นท่าเรือทำให้เราได้ปลามีไล่ชาเขียวไปเก็บชาเขียวได้แล้วก็จะมีผ้าไหมเป็นที่ทอผ้าก็นะถ้าเราผ้าไหมได้หลักๆแล้วคือเราจะต้องไปเอาของพวกนี้ครับไปส่งออกเราก็ต้องไปที่พอร์ตหรือไปที่อะไรนะมันจะมีท่าเรือกับเครื่องบินทุกอย่างมี2จุดที่เราจะต้องไปรับออเดอร์จากต่างประเทศก็จะมีทั้งประเทศอเมริกามีอะไรอ่ะมี
เยอะมีหลายประเทศจำไม่ได้มันมีหลายประเทศที่แบบต้องการส่งของสั่งของจากเรารวมถึงประเทศนั้นๆเขาก็จะมีเทคโนโลยีจากประเทศนั้นๆมาให้เราด้วยซึ่งสามารถไปอัปเกรดได้จากเทคโนโลยีผมชอบที่ว่ามันจะมีการอย่าเพิ่งอธิบายความชอบดีกว่าขออธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันครับก็คือว่าแต่แล้วคือเราเดินตัวละครของเราไปที่จุดนี้ทำแอคชั่นตรงนั้นเดินละครเราไปที่จุดนี้ทำแอคชั่นตรงนั้นโอเคแล้วก็มันจะมีเรื่องการวางคนงานคือก่อนเดินเราจะได้วางคนงานเราก่อน3คนในคนละจุดกันคนละที่กันหรือว่าจะวาง2คนไว้ในที่เดียวกันคนงานวางตรงไหนก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อเวลาตัวเมเยอร์ก็คือตัวเรานี่แหละเดินไปถึงเราจะคนงานตรงนั้นออกทั้งหมดและนับครับว่าเราออกไปกี่อันสมมติแล้วรับตัวเราด้วยสมมติมีคนงาน3คนผมเดินไปปึ้งเอาคนงานออก3งานมีตัวผมอยู่เท่ากับผมมี4 power แล้วมันจะบอกว่า4 power ผมได้อะไรจากที่ตรงนั้นอย่างเช่นถ้าพี่ผมไปบ่อตกปลาไปท่าเรือเงี้ย4 power คือผมได้ปลา4ตัวประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ถึง4และ5 power เราสามารถสร้างช็อปได้สร้างช็อปไว้ในที่ตรงนั้นเหมือนแบบเป็นการลงทุนเอาสร้างช็อปตรงนั้นและการสร้างช็อปเนี่ยจะทำให้เราได้ power ถาวรในช่องนั้นเหมือนเรารู้ว่าเราจะมาในที่บ่อยเราก็พยายามปั๊มให้ power เยอะๆไปเลยแล้วพอสร้างช็อปปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปที่เรามา power เราจะเยอะขึ้นอีก1ถาวรเลยแล้วก็ได้แต้มได้โบนัสจากตรงนั้นด้วยและถ้าเราทำ power ได้ถึง5เราได้โบนัสด้วยแต่ต้องเป็นคนแรกที่ทำให้ได้ถึง5มันก็จะมีสถานที่เยอะมากมีทั้งเชิร์ชเป็นจุดที่เอาไว้บริจาคของถ้าเราไปถึงเชิร์ชแล้วมี power เท่าไหร่แล้วก็รวมกับของที่เราบริจาคไม่ซ้ำกันสมมติผมประกาศบริจาคของ4ชิ้นไม่ซ้ำกันแล้วผมมี power 5ผมก็จะมีแต้มของเชิร์ช9แล้วจะบอกว่าถ้าแต้มของเชิร์ช9เนี่ยผมจะได้แต้มเท่าไหร่เนี่ยแต้มของเชิร์ช9ได้8แต้มแล้วก็สามารถวางคนงานฟรีได้2ตัวอะไรเงี้ยครับหรือก็จะมีเป็นคัสตอมเป็นศุลกากรทุกครั้งที่เราไปส่งออกของเนี่ยบางทีมันจะได้ของนำเข้าเข้ามาด้วยของ importถ้ามีของนำเข้ากี่ชิ้นเนี่ยเราสามารถไปไว้ที่ศุลกากรได้แล้วก็ได้แต้มเอาเหมือนเพื่อเอาไปขายในประเทศอะไรประมาณนี้ครับและสุดท้ายใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะชอบเกมนี้ตรงไหนมีอะไรให้ทำเยอะค่ะง่ายๆเลยก็คือว่า ก็คือมันจะมีแบบว่าการ์ดที่เราการ์ดดูดิไม่ใช่การ์ดอัปเกรดการ์ดอัปเกรดค่ะที่อย่างเช่นว่า ว่าเราอ่ะจะต้องเล็งไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรแล้วคือการ์ดในใบนั้นนะคะมันจะมีให้ทั้งแต้มให้ทั้งของหรือว่าให้ทั้งคนงานหรือว่าให้ทั้งเงินแล้วแต่ว่าเราอ๋อนั่นการ์ดออเดอร์การ์ดออเดอร์การ์ดออเดอร์ที่เราจะต้องไปรับจากท่าเรือเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะเอาอะไรอ่ะส่งออกส่งใบชาหรือส่งปลาอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีผลตอบแทนเป็นแต้มหรือบางทีอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นของอินพอร์ตหรืออาจจะเป็นแอคชั่นพิเศษที่ได้เดี๋ยวนั้นเลยใช่ค่ะก็คือเราสามารถมองเห็นได้แล้วค่ะว่าเราจะทำอะไรคือจะอธิบายยังไงดีก็เหมือนว่าคือเรารับรู้อยู่แล้วเพื่อนมันเป็นเกมที่เราสามารถวางแผนไว้ก่อนได้เหมือนเลือกสายเหมือนเราเห็นการ์ดออเดอร์กลางมาแล้วเราก็เลือกเฮ้ยเราจะเน้นอะไรดีแบบสมมติว่าผมอยู่ใกล้ท่าเรือไอ้ท่าเรือไม่ใช่ท่าเรือท่าตกปลาผมเอ้ยผมเดี๋ยวมีปลาเยอะเดี๋ยวเดินไปงี้ได้ปลาเยอะแล้วเนื้อหยิบใบนี้แล้วกันครับเป็นส่งปลาเยอะหรือผมอยากจะเน้นแบบว่าเน้นเอาของ import ผมก็ต้องหาใบ contact ที่ส่งออกแล้วได้ของ import กลับมาเพื่อที่จะเน้นสาย custom เพราะ custom ได้เงินเยอะได้แต้มเยอะมากได้แต้มเยอะมากเอาของ import ไปให้ไปลงที่ custom ยิ่งเยอะยิ่งได้แต้มเยอะอะไรเงี้ยครับคือมันเน้นได้แล้วก็รวมถึงมันจะมีการอัปเกรดด้วยเพื่อที่เราเน้นตรงไหนเราจะได้ไปเอาใบที่มันช่วยเอื้อเราให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นคอมโบใช่ครับชอบตรงไหนอีกไหมแล้วก็ชอบระบบเกมที่แบบว่าเราไม่สามารถแบบเดินผ่านกับผู้เล่นคนอื่นได้เช่นเพื่อนมันบล็อกกันได้มันบล็อกกันได้มันผมยืนอยู่ที่ท่าเรือแล้วเขาจะเดินไปแบงค์แต่ว่าเขาต้องเดินผ่านผมอย่างเงี้ยถ้าเขาต้องผ่านผมเขาต้องจ่ายให้ผม1บาทแล้วก็เขาจะไม่สามารถมาลงที่ผมได้เขาผ่านได้แต่เขามาอยู่ที่เดียวผมไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนผมรู้ว่าเขาจะทำเนี้ยผมก็แย่งเขาทำก็ได้มันจะไม่มันเกมมันขัดกันได้พอสมควรใช่แล้วก็แต้มก็หาง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปก็คือขึ้นเรื่อยโอเคมาดูความเห็นผมบ้างครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมที่ผมชอบหลายๆที่เขาเลือกมาถูกใจผมมาเลยครับเดี๋ยวไหนไม่ถูกใจผมบอก
ผมตรงๆอยู่แล้วเกมที่ผมชอบอย่างแรกคือการ slow racing ครับผมชอบเกมที่มีการ slow racing slow racing คืออะไรคือมันไม่ใช่เล่นจนจบแล้วมานับแต้มตอนจบแต่ว่ามันเห็นแต้มครับว่าเฮ้ยแต้มใครนำเฮ้ยอันนี้เรานำแล้วเรากำลังไปแล้วแล้วตอนจบเกมมันมีแต้มด้วยแต่ว่านิดเดียวน้อยมากมีแค่มันจะนิดเดียวคือขึ้นลงอีกนิดเดียวคือเกมนี้เวลามันจะมี objective ด้วยครับ objective 3ใบเอาที่ถิ่นมันก็จะโชว์เลยครับใครทำได้คนแรกก็ได้แต้มเท่านี้แล้วขึ้นแต้มเลยมันไม่ใช่แบบปิดแล้วก็ค่อยมาเปิดทีเดียวว่าเฮ้ยใครได้ใครไม่ได้ตอนจบเกมมันเห็นตั้งแต่ต้นเลยใครเริ่มนำใครเริ่มอะไรแล้วได้รู้ว่าเราจะขัดใครถูหรือว่ารู้ว่าเราควรจะเร่งแล้วนะเพราะคนนี้เขานำไปไกลแล้วต่างกับยูโรหลายเกมที่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าเราไม่รู้เลยเรายิ่งเล่นครั้งแรกเราโนไอเดียเฮ้ยเขามีแต้มเยอะเท่าไหร่แล้วหรือเราแต้มใกล้ตามเขาทันหรืออย่างคือมันไม่มีอารมณ์ที่แบบเออเราก็ยังเล่นชิลต่อไปมันมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเราต้องเร่งแล้วนะเราโหลดแล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องรีบไปส่งคอต้องอะไรนี้ต้องหาวิธีทำได้แล้วก็อีกอย่างนึงผมชอบคือการแรนดอมการแรนดอมของแมปและการแรนดอมของโลเคชันของการตั้งช็อปคือมันจะมีแมปเป็นแผ่นแมปเหมือนอิตันบูครับต่อกันแล้วก็แต่ละแมปมันจะมีช่องเอาไว้ให้วางพื้นที่ที่เอาไว้วางช็อปและแต่ละพื้นที่จะมีโบนัสไงพูดง่ายโบนัสเวลาตะวางช็อปในแต่ละพื้นที่มันก็จะแรนดอมรวมถึงโบนัสของการที่ power ถึง5ก็จะแรนดอมคือทุกอย่างมันเซตติ้งมันแรนดอมมันทำให้เราเล่นกี่รอบมันก็จะเฮ้ยมันจะแปลกใหม่มันจะมันการโลเคชั่นมันไม่เหมือนเดิมใช่มันไม่เหมือนเดิมแล้วก็รวมถึงการอัปเกรดที่แรนดอมเปิดออกมามันไม่ใช่แบบให้เราเลือกหมดเลยแต่มันจะเปิดแค่6ใบแล้วก็ใบแรกก็จะถูกสุดเอาง่ายสุดใบหลังก็จะเอายากสุดพอเราเลือกไปปุ๊บมันก็สไลด์มามันก็จะทำให้เราเหมือนแบบแต่ละครั้งก็เล่นไม่เหมือนเดิมอ่ะมันขึ้นอยู่กับการ์ดที่ออกมาด้วยครับเกมนี้ให้กี่คะแนนให้แปดอ๋อให้8น้อยกว่าเมื่อกี้โอเคแต่เท่าโอเลียนเอ้ยโอเลียน 8.5 น้อยกว่าโอเลียนหน่อยโอเคครับโยโกฮาม่าครับจบไปเกมหนึ่งเกมนี้ต่อค่ะเกมนี้แอมก็บอกว่าเขาไม่รู้จะอธิบายไงว่ามันมีอะไรเยอะมากครับแต่เขาในเกมที่เขาเล่นแล้วเขาชอบมากผมเหมือนกันครับผมเล่นแล้วผมชอบมากครับแล้วก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้กับ GM Folk ซึ่งอธิบายไปเยอะแหละก็เอาให้รู้ว่าเป็นเกมที่เรคคอมเมนต์แล้วกันแล้วก็แอมเรคคอมเมนต์คนหนึ่งครับผ่านเลยมีอะไรอีกมาเกมเล็กมาก Bees อธิบายก่อนเกมนี้จะเป็นเกมเรียลไทม์คือต่างคนต่างทอลูกเต๋าเพื่อสร้างรังเหมือนเราจะเป็นพึ่งเพื่อไปสร้างรังแบบว่าพอได้ลูกเต๋าแมทชิ่งกับทายมันจะเป็นทายหกเหลี่ยมครับทายหกเหลี่ยมพอลูกเต๋าเราแมทชิ่งกับแต้มลูกแต้มบนแผ่นบนแผ่นหกเหลี่ยมแล้วเนี่ยเราจะหยิบแผ่นหกเหลี่ยมนั้นมาพลิกเพื่อสร้างรังได้แล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการรังสีเดียวกันติดกันให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าแผ่นหกเหลี่ยมมันก็แรนดอมมาแหละมันก็ต้องพยายามเอาอันที่สีเดียวกันให้เยอะที่สุดแต่บางทีมันก็ไม่ได้สีได้ดังใจมันก็ต้องบางทีมันก็ตัดคนอื่นได้ก็คือมันจะเป็นเกมที่ต้องรีบทอลูกเต๋าแล้วก็พอได้แล้วเอ้ยหยิบล่างแล้วหยิบล่างแล้วก็ต่อจนเกมจบเมื่อแผ่นหมดก็มาดูว่าใครแต้มเยอะสุดคนชนะทำไมถึงหยิบเกมนี้มาสนุกคือเล่นมันเล่นง่ายแล้วก็แบบไม่เยอะคือจะเล่นกับใครก็ได้ค่ะคือเป็นเกมที่แบบว่าวิธีการเล่นก็คือง่ายๆเลยก็คือหยิบคือแผ่นดอกไม้มันจะเปิดไว้อยู่แล้วคือแผ่นรังแล้วก็เราก็รีบพยายามรีบทอยแล้วไม่ใช่แค่ว่าคือมันจะเป็นบางแผ่นที่แบบว่าสีเข้มหน่อยก็คือจะต้องวางเลขคือต้องวางก็วางทีเดียววางเต๋าทีเดียวคือบางทีบางแผ่นมันค่อยๆวางทีละลูกได้แต่บางแผ่นต้องวางทีเดียวให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สามารถไปวางของเพื่อนเพื่อแย่งเพื่อนที่เขากำลังวางอยู่เงี้ยเหมือนเขาวางไม่1เมตรแต่เราวางได้2เมตรเราก็จะได้ไปเหมือนแย่งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคจริงๆก็มีแค่นี้ใช่มีแค่นี้แล้วก็มีสัญลักษณ์พิเศษเช่นมีรูปหัวผึ้งกับรูปรูปหัวผึ้งเป็นวายการ์ดแทนแต้มอะไรก็ได้แล้วก็เป็นรูปตูดผึ้งมันจะเป็นในเกมนี้จะเรียกว่า worker bee กับ killer bee รูปหัวผึ้งเป็น worker bee ก็คือว่าแทนแต้มอะไรได้ killer bee คือเอาไปฆ่าคนอื่นไปแบบขโมยดอกไม้คนอื่นแบบเอามาซึ่งหน้าเลยอะไรอย่างงี้ครับแต่จะทอยได้ยากหน่อยก็โอเคเอาความเห็นของผมก่อนอย่างที่แอมบอกครับเป็นเกมที่เล่นเมื่อไหร่ก็ได้คืออยากจะเล่นก็อ่ะเล่นเลยคือไม่ใช่ต้องมาเซตอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าจะเล่นเหรอเล่นดีไหมแต่นี่คือจะเล่นก็เล่นเลยแค่นั้นเองครับแล้วก็มาทอยกันแบบคือ
ความเห็นตัวคือมันให้อารมณ์เหมือนเราเป็นผึ้งอ่ะคือเราต้องรีบสร้างรังเราต้องเฮ้ยไม่ทันแล้วแบบน้องรีบสร้างรังไม่เสร็จแล้วก็ทอยแล้วก็แย่งกันเล่น2คนก็สนุกดีมันจะแย่งกันนี่เล่น3คนก็สนุกขึ้นเพราะว่ามันจะมีทางเลือกหลากหลายขึ้นแล้วก็เราต้องแย่งจากคนที่เพิ่มขึ้นแต่เกมนี้ผมเคยเอาให้ลูกค้าเล่น5คนกันว่ามันมั่วมากมันมั่วแบบแล้วเขาดูไม่สนุกเลยผมเพราะฉะนั้นแนะนำแค่3คนก็โอเคแล้ว B ให้คะแนนเท่าไหร่แค่5ก็ได้ค่ะเพราะว่าเล่นเพลินๆคือไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเกมที่ก็ชอบในช่วงนี้โอเคก็เลยPower Grid ครับหลายคนรู้จักนี้กันอยู่แล้วครับ Power Grid ตัวนี้เป็นตัว Deluxe Edition ซึ่งปรับปรุงคอมโพเนนต์แล้วก็แมปก็ไม่เหมือนเดิมนิดนึงครับแล้วก็มีระบบแตกต่างจากเดิมนิดนึงแต่หลักๆแล้วเหมือนเดิมเลยคือประมูลเอาโรงงานไฟฟ้าแล้วก็ไปซื้อรีซอร์สเอามาใส่ในโรงงานเราเพื่อแจกจ่ายไฟแต่เราก็ต้องมีโรงจ่ายไฟในเมืองนั้นด้วยแล้วเวลาเราจะไปเมืองอื่นเราก็ต้องต่อสายไฟด้วยเกมนี้อยากใช้เงินหมดเลยครับตั้งแต่ประมูลเราก็ต้องคำนวณว่าเฮ้ยเราจะประมูลเท่าไหร่ดีประมูลเสร็จแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาซื้อพลังงานเพื่อเอามาผลิตไฟฟ้าด้วยเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อโรงจ่ายไฟฟ้าในแต่ละเมืองด้วยแล้วก็ถ้าเราจะต่อไปเมืองใหม่เราก็ต้องคำนวณว่าเฮ้ยเราจะมีเงินเหลือไว้ต่อสายไฟไปเมืองนั้นๆไหมครับผมก็ประมาณนั้นเป็นเกมที่ใช้เงินอย่างเดียวครับชอบเกมนี้ตรงไหนชอบเกมนี้ตรงที่ว่ามันคิดว่าเราจะต้องทำไงให้โรงไฟฟ้าของเรามันสมบูรณ์แบบและทำไงให้ได้เงินเยอะๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องมีเงินเพื่อที่จะไปประมูลแผ่นก๊าซโรงงานแล้วในโรงงานนั้นโรงงานนั้นนะคะคือเหมือนว่าเราจะต้องตีประมูลกับเพื่อนคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบแข่งกับเพื่อนแล้วถ้าสมมติว่าเราได้ไปนั้นในราคาที่แพงมากแล้วเราจะคุ้มกับมันไหมเพราะเราต้องมาใช้อย่างอื่นด้วยต้องมาซื้อพลังงานซื้อทรัพยากรมาซื้อโรงจ่ายไฟมาซื้อสายไฟต่อไปเมืองอื่นก็มีอะไรไหมก็คือเกมนี้มันสามารถขยายได้เรื่อยๆและอย่างเราต้องมาดูกับเพื่อนด้วยว่าเราจะไปติดตรงนั้นเพราะว่ามันเป็น area control หน่อยคือว่าถ้ามีคนยืนอยู่สร้างโรงจ่ายไฟตรงนั้นแล้วเราจะไปสร้างไม่ได้ต้องรอให้เป็นเฟสต่อไปก่อนถึงจะแบบเริ่มสร้างโรงจ่ายไฟโรงที่2ในเมืองนั้นได้มันจะมีเฟสของมันอยู่ครับแล้วก็ต้องคำนวณเงินให้ดีด้วยคือเกมนี้เงินมักจะขาดมันเป็นเกมที่แต่ละคนต้องหยิบเครื่องคิดเลขเวลาเล่นต้องมีเครื่องคิดเลขเปิดมือถือคิดกันโอเคก็เอาความเห็นของผมบ้างครับ Power Gridส่วนตัวแล้วผมชอบตอนเล่นแรกๆครับแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเบื่อแล้วผมมันน่าเบื่ออย่างแรกคือเกมมันยาวมากครับเกมมันยาวมากยิ่งเล่น 4-5 คนนี่กี่ชั่วโมงนานมากครับและสำหรับผมคือเกมยาวมันต้องมีอะไรที่หลากหลายมันต้องมีอะไรให้ทำเยอะมีการคืบหน้ามีเขาเรียกอะไรอธิบายไม่ถูกแต่เกมยาวมันต้องคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปอ่ะแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันชั่วโมงนึงจบอ่ะผมจะโอเคมันมากแต่มันนานมันสามารถกินไป 3-4 ชั่วโมงได้เลยถ้าเล่นคนเยอะกลายเป็นว่าวันวันก็อยู่แค่นั้นเก็บอินคัมประมูลรู้ว่าเราจะต่อสายไฟไปไหนจะต้องเสียค่าลงจ่ายไฟเท่าไหร่แล้วก็สร้างเสร็จเก็บอินคัมประมูลเกมมันวนอยู่อย่างนี้อยู่นี้จนแบบแต่เอาส่วนที่ผมชอบก่อนละกันครับส่วนไม่ชอบบอกไปแล้วนะส่วนที่ผมชอบมากผมชอบตรงระบบมันครีเอทมันเป็นระบบที่แบบเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เรื่องการใช้พลังงานอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยพลังงานไหนที่มีเหลือเยอะครับมันจะถูกครับในขณะเดียวกันพลังงานไหนที่คนใช้เยอะมากๆครับมันจะแพงเพราะว่ามันมีเหลือน้อยพอเหลือน้อยมันก็จะแพงเทคนิคคือเราก็พยายามต้องเอาโรงไฟฟ้าที่คนอื่นไม่ใช้กันสมมติแอมใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอีกคนนึงใช้โรงไฟฟ้าน้ำมันอีกคนนึงถ่านหินผมก็ไปเอาโรงไฟฟ้าที่ใช้เป็นพลังงานน้ำจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเยอะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมจะได้ไม่ต้องไปแย่งซื้อรีซอสคนอื่นเพราะว่าเวลาคนอื่นซื้อรีซอสไปเยอะเนี่ยรีซอสเวลามันเหลือน้อยมันจะแพงมากในการมีไฟฟ้าประมาณนั้นครับแต่แล้วเกมอยู่แค่นี้ครับอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันมีเกมที่ควรไปหามาเล่นนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมก็อยากจะให้คนได้ลองเล่นดูเพราะว่า first impression ของผมกับเกมนี้มันดีครับตอนผมเล่นครั้งแรกมันดีมากแต่ผมเล่นสักรอบที่3ผมเริ่มที่จะไม่เล่นแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมันแตกฉานแล้วว่า
ราจะต้องประมูลเนี้ยเท่าไหร่ดีแล้วก็จะต้องลงที่ไหนแล้วมันคำนวณเงินยังไงเพื่อให้ชนะคือเหมือนไม่รู้สิมันเป็นเกมที่replayability ไม่สูงคือเล่นบ่อยก็เบื่อแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกแค่เล่นบ่อยไม่ได้นานๆหยิบมาเล่นทีโอเคแล้วก็ผมไม่ชอบระยะเวลาครับที่มันนานมากๆและมันนานแบบไม่มีอะไรมันถ้ามันเหมือนสเปนเดอร์ที่สนุกมันสนุกเพราะอะไรลองจินตนาการว่าถ้าคุณเล่นสเปนเดอร์ประมาณ4ชั่วโมงคุณจะรู้สึกยังไงประมาณนั้นน่ะคือสเปนเดอร์มีอยู่แค่นั้นถูกมั้ยหยิบเพชรซื้อการ์ดหยิบเพชรซื้อการ์ดแล้วลองจินตนาการว่าถ้ามัน4ชั่วโมงอ่ะคุณจะเป็นยังไงคือมันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรและนานอ่ะแต่ถ้าเล่นชั่วโมงยังสนุกมากถูกมั้ยสเปนเดอร์สนุกมากเหมือนกันนะนี่ผมเปรียบเทียบเหมือนกันคือถ้าเวลามันน้อยกว่านี้จะชอบมากกว่านี้ครับแต่เป็นเกมที่แอมชอบมากๆให้คะแนนเท่าไหร่บอกก่อน 8.5 ค่ะ 8.5 เลยเยอะมากครับเยอะมากๆครับก็ใช่ครับคุณผู้หญิงเล่นเป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยแต่ก็นานอยู่นะนานเล่นสี่คนนานมากโอเคเอาไหนต่อดีก็เหลือสองอ่ะแกลเลอรี่ก่อน The Galleries โอเคเป็นเกมที่พี่เก่งไม่ชอบบอกก่อนครับอธิบายก่อนว่ามีเกมแนวไหนเกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะได้รับบริหารแกลเลอรี่ในงานเป็นงานแฟร์ที่จะมีแกลเลอรี่มาเปิดตัวให้คนเข้าชมครับผมซึ่งเราจะบริหารแกลเลอรี่โดยที่ว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้แต้มเราเยอะที่สุดแต้มมาจากไหนแต้มเป็นเงินแต้มใช่ไหมแต้มค่ะอ๋อแต้มเป็นเงินนี่ใช่ไหมพูดง่ายคือทำยังไงได้ให้เรารวยที่สุดครับใครเงินเยอะที่สุดคนนั้นชนะครับเงินมาจากหลายทางครับอย่างแรกคือการเอาภาพวาดมาขายโดยที่ว่าเราจะไปหาศิลปินมาวาดภาพให้เราครับแล้วก็พยายามทำให้ศิลปินนั้นดังพอดังปุ๊บเอาภาพเขาขายเราก็จะได้เงินเยอะมากครับหรือเราจะไปปั้นศิลปินเองเลยก็ได้จากที่ไม่ดังหรือจะซื้อจากคนที่ดังอยู่แล้วแล้วก็รอให้เขาดังยิ่งขึ้นแล้วค่อยขายเวลาขายมันก็ต้องหาคนซื้อด้วยครับมันเกมนี้ไม่ใช่เกมที่จะขายง่ายๆไม่ใช่แบบซื้อมาขายไปคล่องแต่ว่ามันต้องมีคอนแทคจะมีแอคชั่นที่เราไปเอาคอนแทคมาแล้วก็เขาจะบอกว่าไอ้คนนี้มันต้องการซื้ออะไรจากเราแล้วก็ไอ้คนนี้จะให้อะไรจากเราบ้างเพราะคอนแทคมันจะมีแอคชั่นพิเศษให้เราด้วยเป็นโบนัสอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็ต้องพยายามเอาคนครับเข้ามาในแกลเลอรี่เราให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อให้เราได้โบนัสอะไรหลายๆอย่างซึ่งเกมนี้คนจะมี3ประเภทจะมี Investor Collector แล้วก็ Celebrity ถ้ามี Celebrity มาในแกลเลอรี่เราเยอะแกลเลอรี่เราก็จะมีชื่อเสียงมี Collector มี Investor ในแกลเลอรี่เราเยอะเราก็จะได้เงินเยอะเวลาเราได้โบนัสในการปั๊มเงินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเซเวตี้มีชื่อเสียงและดีตรงไหนคือเราจะเอาค่านี้ไปปั๊มชื่อเสียงให้กับช่างภาพของเราได้นักจิตรกรรมของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคอลเลกเตอร์ซึ่งคอลเลกเตอร์มันจะชอบเข้ามาเพื่อซื้อของซื้อภาพวาดซื้ออะไรพวกนี้ครับผมก็แล้วก็จะมีแบบไปประมูลภาพวาดจากแดนไกลอะไรแบบนี้แบบต้องส่งคนไปประมูลเลยมีจ้างแอสซิสแทนต์จ้างพนักงานมาเฝ้าแกลเลอรี่เอามาทำแอคชั่นนู่นนี่นั่น มีอะไรมีเล็กผู้ยังหมดแล้วประมูลเนี่ยใช่เอาไปประมูลแล้วก็มีเอาไปติดต่อเอาไปติดต่อแบบที่อื่นไปติดต่องานเพื่อให้ทำได้แอคชั่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแทนให้ปั๊มดาวให้ศิลปินพูดง่ายคือเป็นเกมที่เราต้องพยายามหาเงินจากแกลเลอรี่ครับและมีวิธีได้เงินหลายทางมากโอเคแอมชอบเกมนี้ตรงไหนคือเกมนี้มันมีแค่อยู่4ทางเท่านั้นก็คือ มันเป็น worker placement ครับซึ่งมี4ช่องให้ไปวางครับคือเกมนี้คือมันไม่มีอะไรเยอะคือเลยคือมันมีแค่4ช่องทางให้เราเล่นแบบง่ายๆว่าเราคิดไว้เลยว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็4ช่องทางที่ไม่ง่ายเนี่ยง่ายนะอะไรก็ง่ายก็คือส่วนใหญ่แล้วอันจะชอบตรงที่ขายรูปซื้อรูปมาแล้วก็ขายไปแล้วก็หยิบคือมันมีอะไรให้แบบให้เล่นมากอย่างเช่นปั๊มไอ้ตรงประมูลนะคะคือมีแบบให้ประมูลว่าแต่ว่าตรงที่เราไปประมูลนะคะมันจะต้องว่าเราจะต้องมีคนเขาเรียกว่าอะไรคนเป็นคนงานเราที่เราจ้างมาตรงตามที่แมปเขากำหนดไว้อ๋อไม่ใช่คนเป็นคนดูแกลเลอรี่เราคือมันจะมีแบบว่ามีคนที่มาแวะชมแกลเลอรี่เราครับแล้วเหมือนเขาให้คอนแทคกับเราไว้เราก็สามารถส่งแอสซิสแตนต์เราไปตามคอนแทคนั้นได้แล้วจะได้ของพิเศษเข้ามาอะไรประมาณนั้น
แล้วก็มันจะมีประมูลด้วยอันนี้ได้ของพิเศษถูกไหมอันนี้ไปประมูลประมูลก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือส่งแอสซิสแตนต์ไปเพื่อประมูลภาพมาสเตอร์พีซจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่พอประมูลได้เนี่ยมันก็จะมาเพิ่มเป็นเงินให้เราตอนจบเกมด้วยแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเราสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปั๊มแต้มปั๊มดาวปั๊มดาวให้นักเขียนศิลปินให้เขาดังขึ้นเราสามารถพอยกับเพื่อนก็ได้ด้วยแบบว่าเฮ้ยมึงเอาภาพมึงแกลเลอรี่นั้นมีภาพวาดจากศิลปินคนเดียวกันแล้วก็ช่วยกันปั๊มชื่อเสียงให้ศิลปินคนนี้ด้วยก็ได้เลยขายได้แพงๆหรือว่าเราเห็นว่าเฮ้ยเขามีภาพวาดศิลปินคนนั้นเยอะเราก็ไปพยายามทำให้ศิลปินคนนั้นไม่แบบชื่อเสียงลดลงหรือไม่ขึ้นชื่อเสียงไม่ขึ้นก็ได้และศิลปินแต่ละคนก็จะดังไม่เหมือนกันบางคนดังเร็วบางคนดังช้าแต่ว่าภาพวาดเขาถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เหมือนกันคือเกมนี้มันมีช่องทางการเล่นนะคะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าแต้มที่ได้คือช่องทางการหาแต้มเยอะหาเงินใช่ไหมครับแต่ว่าแอคชั่นที่ให้เลือกมันมีแค่4จุดเท่านั้นจุดหนึ่งก็จะมี2แอคชั่นย่อยให้เลือกแล้วแต่ว่าจะเอาอันไหนครับผมโอเคก็ชอบทั้งนั้นโอเคก็เป็นเกมนึงที่แอมเขาเล่นบ่อยแบบเล่นติดกัน 3-4 วันแต่เกมนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือผมเป็นคนที่ชอบเกมที่มีอะไรก็จริงแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินผมก็ปวดหัวผมเล่นได้นะผมเล่นไปแล้ว2รอบแต่ว่าถ้าเกมเล่นแล้วมันเครียดอ่ะผมก็ไม่เลือกที่จะเล่นยกเว้นที่แบบผมพร้อมที่จะเครียดจริงๆว่าบ้างวันนี้มาคิดถึงหัวแตกกันหน่อยก็จะวันนี้มาเล่นครับแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบแคชชัวร์มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้คลายเครียดอะไรขนาดนั้นสำหรับผมมันเป็นเกมที่ทำอะไรได้ยากมากคือมันฟังดูเหมือนง่ายเอารูปมาปั๊มให้ชื่อเสียงขึ้นแล้วก็ขายกว่าจะซื้อรูปมากว่าจะไซน์คอนแทคแล้วก็ได้รูปมากว่าจะปั๊มให้มันดังกว่าจะขายรูปได้อีกคือมันไม่ใช่แค่เทิร์น2เทิร์นมันต้องทำอะไรหลายอย่างมากเราต้องเอาคนเข้ามาในแกลเลอรี่เพื่อขายแล้วก็ต้องเลือกการ์ดคอนแทคให้มันตรงกับรูปที่เรามีแล้วก็กว่าจะปั๊มชื่อเสียงเนี่ยเราก็ต้องไปลงแอคชั่นที่เราต้องปั๊มชื่อเสียงแล้วเราก็ต้องเสียอะไรสักอย่างเสียค่าอินฟลูเอนซ์และค่าอินฟลูเอนซ์มันก็ไม่ได้มีให้เราตลอดเราก็ต้องหาค่าอินฟลูเอนซ์โดยการเอาพวกเซเลบเนี่ยเข้ามาในแกลเลอรี่เราอีกแล้วการที่เอาคนพวกนั้นมาในเกมที่เราก็ต้องไปหาติ๊กเก็ตอีกมันจะมีตั๋วและติ๊กเก็ตมันก็ไม่ได้มาง่ายๆมันก็ต้องไปหาแอคชั่นที่ทำให้เราได้โบนัสติ๊กเก็ตอีกคือมันกว่าแค่จะเอารูปมาปั๊มและขายไปนั่นแหละครับคือมันทำอะไรเยอะมากๆเยอะมากแต่คนที่ชอบอะไรที่เยอะและทำอะไรได้หลากหลายมีทางเลือกในการได้แต้มเยอะเหมือนแอมก็ลองไปหามาดูได้ครับThe Gallerist ครับสุดท้ายแล้วสุดท้าย